ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บล็อกครับเพื่อนๆครับตอนนี้ Mercedes-Benz A-Class ประกอบในประเทศแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูมีรุ่น A200 Progressive ราคาจำหน่ายสำหรับป้ายแดง Mercedes-Benz นะครับไม่ถึง2ล้านตัวนี้สำหรับ A200 Progressive ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,990,000 บาทสเปคก็เหมือนตอนที่เป็น CBU ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1,300cc เทอร์โบให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งวันนี้ A-Class ความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตรครึ่งนะฮะระยะฐานล้อ 2,700 มิลลิเมตรก็เรียกได้ว่าจริงๆฐานล้อเนี่ยคือคอมแพคคาร์เลยบางทีเราดู A-Class ในยุคก่อนใช่ไหมครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยคือมันดูเล็กนะครับแต่วันนี้ A นี่ดูใหญ่มากตัวนี้ก็คือประกอบในประเทศ A200 Progressive วันนี้ขับเบนซ์ป้ายแดงราคาไม่ถึง2ล้านสำหรับ A200 ก็ใช้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะเกียร์ชุดนี้ก็อยู่คู่กับรถที่เป็นคอมแพคคาร์ของ Mercedes-Benz มาอย่างยาวนานนะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการขับขี่นะครับความสมูทถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ A200 Progressive มีอะไรมาให้บ้างหลักๆเลยนะฮะตัว Parking Pilot ตัวนี้จะช่วยให้ท่านเนี่ยเอารถเข้าช่องจอดทั้งแบบถอยเข้าซองรวมถึงจอดขนานนะครับแล้วก็สามารถสั่งให้รถเนี่ยเลี้ยวออกให้ได้ด้วยนะครับออกจากช่องจอดนะมี2เงื่อนไขรถจะสแกนใหม่แล้วก็เลือกออกในเส้นทางใหม่แต่ถ้าเกิดท่านกดให้เขาออกในเส้นทางเดิมเนี่ยมันก็จะจำตอนที่มันเข้านะครับแต่ทีนี้บางทีเราไปห้างไปพารากอนไปเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมีรถอื่นมาจอดขวางไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยพอเรากดนะครับว่าให้มันออกทางเดิมเกิดมีรถมาจอดขวางแล้วมันจะติดมันก็จะสแกนนะฮะเพราะว่ามีนี่ครับมีปาร์กิ้งเซ็นเซอร์รอบคันเลยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีรถจอดขวางนะเราจะเอายังไงนี่คือหน้าตาโดยรวมนะครับกระจังหน้าก็แบบสปอร์ตนะครับโคมไฟหน้ามี Daytime Running Light ในตัว A เนี่ยคือวิ่งมานี่ชัดเจนนะดูสวยงามโคมโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับของ Mercedes-Benz ก็เฉดสีนี่มันนวลตาทริมในการตกแต่งสำหรับ A200 Progressive ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับล้อก็จะลายแบบสุภาพหน่อยนะครับก็ให้เขาบ้างนะครับเพราะว่าเขามีอีกรุ่นนึงก็คือรุ่น A200 AMG Dynamic เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้คือตัวเริ่มต้นวันนี้จ่ายเงิน199นะครับ1,990,000บาทก็ได้ขับเบนซ์ป้ายแดงล้อก็เป็นล้อ17นิ้วสีมีทั้งหมด4สีด้วยกันสีขาวสีเทาสีดำแล้วก็สีซิลเวอร์นะก็ไม่มีสีที่แบบ colorful เหมือนตัว GLA ที่เป็น AMG นะครับเพราะว่ามันก็ดูสวยดีแต่เวลาเมืองนอกก็มีหลายสีมากแต่เวลาลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ซื้อเนี่ยสีขาวสีเงินแล้วก็สีดำเนี่ยซื้อเยอะมากเป็นหลักนะครับจะเห็นว่ากันชนท้ายก็จะมี Parking Sensor ที่ทำงานควบคู่กับ Parking Pilot กันชนท้ายเนี่ยตกแต่งนะครับให้ดูสปอร์ตแต่ถ้อยเสียเนี่ยมีถ้อยเสียฝั่งเดียววิ่งลงด้านล่างนะครับอยู่ด้านในตัวนี้ก็ 1,300 เทอร์โบตอนนี้ภายในของ A200 ก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับทั้งตัวคอนโซลแดชบอร์ดและหลังคาแต่ก่อนก็จะมีสีอ่อนใช่ไหมครับพอทำเบาะสีดำมันก็ไม่เข้าตอนนี้คือดำหมดเลยเบาะหนังสีดำหลังคาสีดำตัวคอนโซลนะก็เป็นซอฟท์ทัชกดดูเนี่ยนุ่มดีไซน์ในการตกแต่งจะเห็นว่าช่องแอร์ก็เหมือนตัวแพงเลยครับเหมือน E-Class เลยพวงมาลัยนะฮะสวิตช์ต่างๆในการจัดวางคันเกียร์ก็เป็น Direct Select อยู่ที่ด้านขวาจอนะฮะสำหรับ A200 พอเอาจอ2จอมาต่อกันยาวๆแล้วดูหรูมากๆโดยรวมดูดีนะนะครับในราคาไม่ถึง2ล้านนะเดี๋ยวนี้รถญี่ปุ่นนี่ก็จะ2ล้านแล้วอันนี้ขับ A200 A-Class ป้ายแดงคือบางคนบอกว่า A เนี่ยมันเหมือน Baby Benz แต่ก่อนใช่มันเล็กกว่านี้เยอะมากครับแต่ตอนนี้นะมันก็คือแบบ Compact Car เลยอ่ะจะเรียกเขาเป็น B ก็เป็นเหมือน B บวกนะครับในเรื่องของมิติตัวถังของที่มีมาให้นะครับในเรื่องของแอร์ออโต้สวิตต่างๆก็เป็นคีย์เป็นโนกล่องเก็บของ Power Outlet USB port ต่างๆอัปเกรด USB ก็เป็น Type C แล้วด้วยนะฮะตามสมัยนิยมโคมไฟในห้องโดยสารเห็นเป็นสีส้มแบบนี้แต่มันก็ดีไซน์แบบคริสตัลข้างในเหมือนกันนะแอร์แบ็ครอบคันนะตำแหน่งการจัดวางกล่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อให้ภรรยาส่งลูกไปโรงเรียนนะฮะลูกเล็กหรือซื้อใหลูกขับไปเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเหมาะมากนะครับในเรื่องของความสบายการนั่งต่างๆเวลาเข้าไปทำรายงานอะไรกับเพื่อนนะฮะความปลอดภัย Mercedes-Benz เนี่ยก็
ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับรถยุโรปทริมในการตกแต่งแม้จะเป็นตัว A200 Progressive ทุกอย่างก็ครบนะเบาะปรับไฟฟ้าตำแหน่งในการจัดวางแล้วก็ทำลายพวกเนี้ยนะฮะเป็นพลาสติกนะแต่ทำลายกราฟิกก็เหมือนแบบพวกน้องๆตัว AMG นะก็เหมือนแต่งมาแล้วนะเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับขึ้นรถก็ขับเลยนะเดี๋ยวไว้เรายืม A200 Progressive มาลองขับดูกันบ้างนะครับว่าในช่วงล่างเป็นยังไงภายในของ A200 ก็ถือว่ากว้างนะครับเคยพารีวิวตอนเปิดตัวในตัว CVU ไปแล้วทีหนึ่งอันนี้ก็โอเคนะครับนั่งได้ความสะดวกสบายก็ถือว่าว้าวนะกับเบนซ์ป้ายแดงราคาไม่ถึง2ล้านของที่ให้ก็ครบที่จะไม่มีอะไรก็คงเป็นนิดหน่อยนะครับก็คือตัวแอร์หลังสำหรับ A200 ตัว CKD จะไม่มีแอร์หลัง GLA ใหม่ก็ไม่มีนะฮะไม่มีแอร์หลังแล้วและอีกรุ่นที่อยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือ A200 AMG Dynamic ตัวนี้ก็เป็น CKD แล้วเหมือนกันผมเชื่อว่าจะเป็นตัวขายดีอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าแต่งจบมาจากโรงงานนะครับในเรื่องของทริมในการตกแต่งก่อนหน้านี้เป็น A200 Progressive คือกิมมิคมันคือราคาเบนซ์ป้ายแดงไม่ถึง2ล้านแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวขายเพราะว่าเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับคิดง่ายๆว่าของแต่งพวกล้อ AMG เนี่ยมันก็หลายตังค์แล้วนะเป็นแสนแล้วนะอันนี้ก็คือ A200 AMG Dynamic ราคาจำหน่าย 2,150,000 บาทหัวใจเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนก็คือเกียร์เนี่ยก็เหมือนตัวA200 Progressive นะครับเหมือน GLA ใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบ 1,300cc ให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดก็ถือว่าราคาดีตัว199ถ้าซื้อเป็นรถในองค์กรนะครับหรือว่าให้ลูกก็คงอยากได้ตัวนี้นะถ้าซื้อให้ลูกวัยมหาลัยนะครับขับไปเรียนอะไรเงี้ยมันดูหล่อนะครับหล่ออย่างไรจะเห็นว่าชุดตกแต่งพวกเนี้ยมันเป็นลายเป็นทริมของ AMG มีการฉลุในเรื่องของ Aerodynamic เนี่ยพวกเนี้ยมีระบบ Active Brake Assist ด้วยนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเราขับเบนซ์ตัวแรกก็จริงแต่มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินจนรถหยุดนิ่งเลยสำหรับตัว A200ไม่มีกล้องก็จริงแต่ใช้เรดาร์นะครับแล้วก็ทำใน2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกถ้าคุณวิ่งเข้าไปไม่เบรกเลยไม่คุมรถเลยรถจะทำการเบรกให้จนหยุดนิ่งอีกเงื่อนไขนึงทำการเลียเบรกเข้าไปแต่เรดาร์เนี่ยจับได้ว่าระยะมันไม่พอนะครับอาจจะเบรกไม่อยู่ตัวปั๊มก็จะปั๊มแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มไปที่ล้อทั้ง4ล้อนะฮะให้รถเนี่ยเบรกอยู่นะครับก็เป็นความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นแอดวานซ์นะถ้าซื้อให้ลูกไปเรียนมหาลัยนะครับให้ภรรยาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยคือมันไม่ต้องใหญ่มากนะครับถามว่า4เมตรกว่าเนี่ย4เมตรครึ่งยาวไหมก็ยาวนะฐานล้อ 2,007 ก็ระดับ compact car นะครับเป็น B บวกแล้วกันพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่า A200 ขยับจะไปเป็น compact เดี๋ยวคนที่ซื้อ C ไปก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ดูครับทุกวันนี้ A200 บอดี้นี่ยาวมากครับด้านหน้าโคมไฟหน้าต่างๆก็เป็นของ A200 เขานะครับอาจจะเห็นวิ่งบนถนนมาสักระยะแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็น CBU เป็นตัวนำเข้าไงนะมีเซ็นเซอร์กันระยะรอบคันนะครับหน้าหลังตัวนี้มันซัพพอร์ตตัว Parking Pilot ด้วยก็คือระบบนำรถเข้าช่องจอดด้วยตัวเขาเองเราไม่ต้องคุมเบรกไม่ต้องเข้าเกียร์นะฮะไม่ต้องจับพวงมาลัยทั้งเข้าและออกล้อ18นิ้วของ AMG อย่างที่ผมบอกไปคุณจ่ายเพิ่มจาก199มาเป็น215ล้อ AMG ก็หลายตังค์แล้วนะฮะลายนี้คุณไม่ต้องไปเทิร์นไปอะไรเลยยางตอนนี้ยางเรเดียนนะครับจะไม่ได้ยางรันแฟตแล้วเพราะว่าลูกค้าบอกมันแข็งมันกระด้างนะเขาก็ให้เป็นยางเรเดียนแล้วล้อ18สมมุติถ้าคุณเป็นรันแฟตมาเนี่ยแก้มเหลือแค่นี้เองนะครับพอยางแตกจริงๆฉีกจริงๆก็ขับต่อไม่ได้ส่วนใหญ่ก็โทรตามตัว roadside assistant นะฮะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ให้เป็นยางเรเดียนแต่ให้ชุดป่าฉุกเฉินมาข้างหลังมี Keyless Go นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานขับตามหลังมาดูออกไหมว่าเป็น A200 Progressive เป็น AMG Dynamic ดูออกนะครับดูชิ้นนี้นะตัวกันชนหลังเขามีแบบชุดตกแต่งนะฮะสไตล์ AMG นี่สีดำตัวนี้นะครับตัว Progressive ไม่มีไฟท้ายเป็นดีไซน์ของ A200 เขาห้องสัมภาระท้ายเฮ้ยพับเบาะได้ด้วยก็อเนกประสงค์อยู่นะครับสำหรับ A-Class การเก็บงานอะไรต่างๆก็ถือว่าทำมาครบนะครับแม้ว่าจะเป็น
ัว A ก็ไม่เปลือยไม่เห็นเหล็กเห็นอะไรเงี้ยให้มันดูหรูหราหน่อยมีชุดปะฉุกเฉินมาให้ไฟส่องป้ายทะเบียนก็สีขาวหรูหรูเหมือนกันยังหรูอยู่ยังหรูอยู่ห้องสำหรับท้ายดูฝาปิดเขาสินะครับคุณไปเติมพวกชุดแต่งนะครับมันมีชุดแต่งของค่ายุโรปเนี่ยเขาจะมีสำนักแต่งอะไรเงี้ยยังแต่งได้อีกแต่ของเดิมเนี่ยมันงอนนะครับเพื่อรับแบบสปอยเลอร์แบบดักเทลอะไรเงี้ยแต่นี้คือเขาดีไซน์มานิดนึงถามว่ารถนี่แรงไม่แรงนะครับ1,300เทอร์โบซัดจริงๆนี่ใกล้ๆ200ทำได้วัฒนะของรถก็คือขับขึ้นล้อหน้ามีตัว Active Brake Assist ให้ก็คือก็ช่วยแต่ก็ไม่อยากให้ไว้ใจทั้งหมดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยห่วงเด็กๆนะครับเพราะว่าบางทีผู้ปกครองเนี่ยคือเจ้าของเฒ่าแก่อะไรเงี้ยซื้อรถให้ลูกนะครับรู้ด้วยนะครับว่าแม้ว่าจะเป็น A class แต่ทุกคนนี่แรงจริงๆนะครับ1,300เทอร์โบนะฮะฝึกเขาหน่อยสอนเขานะครับซึ่งบางทีโอ้ถ้าแรงไปมันก็จะเอาไม่อยู่แต่ตัวรถเนี่ยมีระบบความปลอดภัยมาเยอะพอสมควรภายในของตัว A200 AMG Dynamic น่าใช้ครับดูสีสันต่างๆนะไฟพวกนี้ก็เปลี่ยนสีได้เนี่ยจอที่ผมบอกนะครับมันเป็น2จอแต่ตัวเฟรมเนี่ยเป็นยาวต่อกันนะฮะคนที่เคยขับรถเดี๋ยวนี้ Camry Accord ก็เกือบ2ล้านแล้วถ้าจะขยับมาขับ A แต่ก่อนมันเล็กจริงแม้แต่ B สมัยก่อนก็เล็กแต่ A Class ทุกวันนี้เห็นไหมครับว่ามันกว้างไม่อึดอัดเลยทริมในการตกแต่งนะก็หรูหราเหมือนรุ่นพี่หมดเลยการจัดวางอุปกรณ์นะครับพวงมาลัยช่องแอร์หัวเกียร์ E class รุ่นพี่เขาก็แบบนี้ C class ก็แบบนี้น่าใช้ครับโหมดในการขับขี่ก็มีอยู่เหมือนกันจะเลือกเป็น Dynamic เป็น Comfort โอเคเลยตกแต่งสีดำเบาะดำภายในดำเพียงแต่ว่าพอเป็นรุ่น AMG Dynamic เบาะเนี่ยจะเป็นหนังแท้กับหนังกลับสไตล์สปอร์ตเดินได้สีแดงก็จะดูหรูดูแพงกว่าตัว Progressive 199พวกนี้ก็จับดูเย็นๆก็เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมเบาะปรับไฟฟ้าบันทึกเมมโมรี่ได้ด้วยดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องความแรงนะตัวนี้ก็ซิ่งได้นะครับใช้เครื่องยนต์เป็นเบนซิน1,300เทอร์โบดูความหรูซะก่อนหรูครับมีไฟส่องสว่างที่เท้าส่วนของคนขับเนี่ยแป้นคันเร่งและแป้นเบรกก็มีตกแต่งนะครับเป็นแป้นแบบสปอร์ตมีแพทเทิร์นชิปมาให้เกียร์ก็เป็นเกียร์7สปีดนะครับก็เลือกมันได้เปลี่ยนตึบๆนะเพราะตัวรถเนี่ยแรงถือว่าแรงนะครับแรงบิดสำหรับรถเบนซิน250นิวตันเมตรนี่ถือว่าแรงมากด้านหลังของ A200 ก็กว้างนะครับคือฐานล้อ 2.7 เมตรแล้วดีไซน์ห้องโดยสารเนี่ยเขาทำมาใหม่ก็คือคอนโซลด้านหน้ามันยุบเข้าไปในห้องเครื่องเยอะนะครับกระจกบานเล็กลงสำหรับบานหน้าทำให้ห้องโดยสารมันโออานั่งจากจุดผมเนี่ยที่มองออกไปเนี่ยแดชบอร์ดอยู่ไกลพอสมควรไม่มีแอร์หลังใช้แอร์จากช่องด้านหน้านะครับตรงกลางเนี่ยเขามีช่องแอร์3ช่องมันก็จะเปิดลมเนี่ยก็จะพุ่งนะครับผ่านช่องตรงกลางมาส่วนคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าก็ใช้ซ้ายและขวานะครับก็ต้องลองดูการใช้งานจริงแต่ฟิล์มดีๆเนี่ยคงขาดไม่ได้เพราะว่าไม่มีแอร์หลังแล้วเนี่ยแล้วห้องโดยสารมันกว้างนะครับก็ฟิล์มดีๆหน่อยก็จะทำให้ระบายความร้อนได้เร็วเวลารถจอดตากแดดนะครับฟิล์มก็อย่างน้อยๆถ้าแบรนด์ทั่วไปก็ต้องรุ่นเซรามิกนะฮะเกินกว่านั้นก็เป็น V Cool แล้วก็มีสีอะไรหน่อยเนาะก็จะทำให้แอร์เนี่ยเย็นเร็วขึ้นเพราะว่าห้องโดยสารกว้างมีที่วางแขนช่องวางแก้วนะฮะนั่งสบายครับนะถ้าเทียบกับรถเล็กด้วยกันนะครับผมถือว่า A เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวรุ่น CBU แล้วผมว่า A เขาทำมานั่งสบายพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกกันรอยนะอะไรเป็นพลาสติกได้ก็บางอย่างเรามองว่าเอ๊ะมันแบบรถต้นทุนไหมมันก็ผสมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้นทุนของรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปอยู่ที่ระบบความปลอดภัยเครื่องเกียร์นะของพวกนี้เขาก็ทำให้มันแบบว่าประมาณนึงนะสมฐานะกูประตูเหมือนกันเป็นหนังกลับที่วางแขนเป็นหนังกลับมือจับเนี่ยเข้ารูปดีไซน์สวยงามว่าใช้ได้นะในเรื่องของความกว้างนะครับแล้วก็รถขับหน้านะรถขับหน้าแต่จะเห็นว่ามี
อุโมงค์ตัวนี้นะครับก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ข้างในไม่ใช่รถขับหลังนะครับแต่พอเราลองนั่งคอมก็นั่งได้นะฮะวัยรุ่นไปด้วยกันหลายๆคนก็ถือว่าเป็นรถที่ทำข้างหลังมากว้างลองดูนะครับสำหรับ A200 นะฮะน่าสนใจวันนี้ Mercedes-Benz ป้ายแดงราคาไม่ถึง2ล้านก็คือตัว A200 Progressive ได้เครื่องเกียร์ที่ดีนะนะครับแต่ฟีเจอร์ออปชันเนี่ยความหรูมันอาจจะน้อยลงหน่อยก็ต้องชม Mercedes-Benz ที่จัดออปชันความปลอดภัยให้ครบพอสมควรโดยเฉพาะตัว Active Brake Assist และตัวฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จัดมาถือว่าโอเคเลยนะครับตัว A200 กับ GLA เนี่ยเขาจะเหมือนใช้ฟังก์ชันคล้ายๆกันออปชันเนี่ยเหมือนฝาแฝดกันผมบอกไปแล้วก็คือ Keyless Go นะครับตัว Parking Pilot เนี่ยเข้าช่องจอดให้อัตโนมัตินะครับตัวรถก็แรงอยู่แล้วลองนั่งลองขับกันดูช่วงล่างโอเคไม่ได้ตึงเหมือนสมัยก่อนนะครับสำหรับA-Class ที่ปรับมาใช้พวกยางเป็นเรเดียลแล้วนะครับสเปคจากโรงงานนะผมว่าน่าสนใจครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้ในครอบครัวให้ภรรยาส่งลูกไปโรงเรียนหรือแม้แต่ซื้อให้ลูกไปเรียนมหาลัยเป็นรถที่คือขับไปไหนเนี่ยใครก็ยังแบบน้ำหน้าถือตายังรู้จักความปลอดภัยที่ให้สำหรับตัวเริ่มต้นก็ถือว่าครบน่าสนใจครับ